โหล YouTube สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องการเชื่อมต่อกล้อง GoPro นะครับผม GoPro 9 Black นะครับนะนี่ผมพูดสำหรับรุ่นซีรีส์9 Black นะรุ่นส่วนรุ่นอื่นๆ6 7 8567อะไรนะผมก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะครับอันนี้ผมจะมาพูดเท่าที่ผมมาคุกวงในกับมันมาตั้งนานนะการที่เราจะเชื่อมต่อเข้ากับมือถือที่เป็น Android เนี่ยก็เห็นหลายๆคนหลายๆท่านเห็นเพื่อนๆใน YouTube ก็บอกว่าโทรศัพท์ที่มันเป็น Android อ่ะมันจะไม่สามารถเชื่อมต่อกับกล้องที่เป็น GoPro อย่างเช่น GoPro 9 Black ของผมนี่ได้เนาะเห็นหลายๆคนก็มาทำคลิปว่ามันถ้าเราใช้มือถือที่เป็น Android อย่างเช่น Samsung อะไรเนี่ยของผมเนี่ยมันจะเชื่อมต่อไม่ได้นะครับเราจะไปดาวน์โหลดแอปที่เป็น GoPro ออกมามันจะเป็น Quick GoPro นะครับผมเนาะมันจะไม่หน้าตาเหมือนแต่ก่อน 2-3 ปีก่อนเนาะมันจะขึ้นเป็นรูป GoPro เหมือนกล้อง GoPro เลยเนาะแล้วก็มีโลโก้แบบนี้แบบในกล้องเนี่ยสีฟ้าเนี่ยมันจะไม่ใช่แบบนั้นแล้วนะครับเดี๋ยวนี้นะเวลาเราไปดาวน์โหลดมานะครับหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ผมลองดูแล้วนะครับ iOS ที่ผมใช้เป็นกล้องถ่ายอยู่เนี่ยเชื่อมต่อกับเจ้าเนี่ยยังไม่ได้เลยนะสู้ Android นี่ก็ไม่ได้เลยนะผมเอา Android เชื่อมต่อยังไม่ปัญหากว่านะครับผมแต่ผมเอา iPhone 7 Plus เนี่ยที่เป็นที่ผมตั้งกล้องถ่ายอยู่เนี่ยเชื่อมต่อกับเจ้า GoPro 9 Black เนี่ยมันจะมีปัญหาตลอดให้ตั้งนู่นตั้งนี่นะครับผมให้ใส่เมลนู่นนี่นั่นนะยุ่งยากเนี่ยแอปมันจะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับผมนะทุกวันเนี่ยมันจะเป็น Quick GoPro นะครับ GoPro Quick นะก็ไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรนะมันหน้าตามันจะแปลกๆนะครับก็อันดับแรกเนาะวิธีเชื่อมต่อของเราไปเลยนะเห็นหลายคนบอกว่ามันเชื่อมต่อกับระบบ Android ในลำบากมันจะยุ่งยากมันได้มั่งไม่ดังมากไม่ได้มั่งแต่ผมทำได้ครับมันได้ครับผมไอที่ไม่ได้อ่ะ iOS Apple เนี่ยไม่ได้มาก่อนก็เลยก็ต้องเปิดกล้อง GoPro ของเราขึ้นมานะครับเปิด GoPro ขึ้นมานะครับแล้วก็คุณต้องแน่ใจว่าไปที่ connection นะครับผมว่า Wi-Fi คุณออนแล้วเนาะคุณกดออนไว้แล้วหรือยังนะครับ Wi-Fi ในตัวกล้อง GoPro ล่ะเนาะแล้วก็มาที่ Connect Device นะครับมาที่ GoPro App นะครับก็รอไว้นะครับผมตั้งแบบนี้รอไว้นะครับกล้องก็โฟกัสเท่าไหร่แล้วทีนี้มาที่มือถือของเรานะครับเราก็ต้องมาเปิดบลูทูธนะครับผมเปิดบลูทูธตัวนี้มันเป็น GoPro 5383นะครับผมก็เรียบร้อยแล้วก็เปิด Wi-Fi ด้วยนะเปิดทั้งบลูทูธแล้วก็ Wi-Fi ด้วยแล้วก็มาที่แอปเนี่ยแอป GoPro เนี่ย GoPro Quick เนี่ยหรือเปล่ามันอ่านว่ายังไงอันของคลิกใช่ไหมกดเข้าไปนะครับผมหลายๆคนเห็นมันมาแบบนี้แล้วก็ไปไซน์อินไปอะไรมันตอนแรกผมก็เจอแบบนี้แหละผมนึกว่ามันเชื่อมต่อไม่ได้นะครับมันบอกให้ไซน์อินไปอะไรเนี่ยตั้งเมลไม่ต้องเข้าไปก็มาตรงนี้ครับนี่ที่เป็นรูปแบบกล่องเนี่ยอะไรเนี่ยมันให้เปิดโลเคชั่นแล้วเนี่ยมันก็จะเข้ามาตรงนี้ให้เปิดโลเคชั่นแล้วก็เปิดไปนะแล้วตอนนี้
เราต้องสังเกตตรงนี้นะครับผมมันจะเขียนว่า camera foul นะครับ foul หรืออ่านว่าฟันนะคนพบกล้องนะมันบอกเราก็กดเข้าไปตรงที่ control your GoPro เลยนะเพื่อเชื่อมต่อนะครับเนี่ยมันก็จะดังติ๊กๆเนี่ยตรงกล้องเนี่ยมันก็จะเชื่อมต่อแล้วนะครับเนี่ยแล้วก็รอให้มันเชื่อมต่อขึ้นมาแบบนี้นะครับผมเนี่ยนี่มันให้อัปเดตกล้องแล้วก็ยังไม่ต้องอัปเดตแล้วก็เลเตอร์ที่หลังก็แล้วเนี่ยแค่นี้ก็เชื่อมต่อแล้วนะครับเชื่อมต่อกับมือถือเราได้แล้วนะครับนี่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 แล้วก็กดเรคคอร์ดวิดีโอตรงนี้ก็ได้เวลาเรคคอร์ดผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมที่หน้ามือถือเรามันถึงนี่มันถึงไม่เห็นภาพนะครับแต่มันเชื่อมต่อมันยังเชื่อมต่อกับกล้องโปรโพของเราอยู่นะแต่มันจะขึ้นแบบนี้เวลาเรากดเรคคอร์ดวิดีโออ่ะที่มือถือของเราอ่ะมันจะไม่เห็นภาพเลยนะแต่เราจะมาดูตรงนี้แทนนะครับผมเนาะไปที่เรคคอร์ดนะเนี่ยตอนนี้ผมก็เรคคอร์ดวิดีโออยู่นะครับผมเนี่ยนี่ผมก็ถ่ายอยู่หายไปเรื่อยนะครับผมเวลาอยู่เรคคอร์ดก็หรือเราจะกดตรงนี้ก็ได้ครับเวลาเราจะเรคคอร์ดวิดีโอหรือจะมากดตรงมือถือเราก็ได้นะเวลาหยุดแล้วก็มากดตรงที่นะครับเวลาเราจะหยุดแล้วก็มากดตรงมือถือของเราเนี่ยนี่ครับจึ๊กเข้าให้มันก็จะแล้วจะมาดูตรงไหนที่เราถ่ายไปตะกี้มันอยู่ดูตรงนี้นะครับผมกดเข้าไปคือเราต้องได้เซฟเข้าที่มือถือของเราก่อนมันขึ้นมาแบบนี้มันจะไม่ได้นะสมมติว่าเราปิดไปเลยเนี่ยมันจะไม่มีนะในตัวความจำของมือถือเราเนี่ยมันจะไม่เข้ามานะมันยังจะไม่เข้ามาคือเราต้องมาไม่ใช่สิเราต้องมาตรงนี้นะครับกดเข้ามาแบบนี้แล้วก็ผมกดตรงไหนนะตะเกียบกดก็ตรงที่วิดีโอที่ผมเรคคอร์ดตะเกียบเนี่ยแล้วกดตรงที่นี่ลูกศรแชร์เนี่ยนี่มันถึงไม่เห็นภาพนะครับแต่มันเชื่อมต่อกันเชื่อมต่อครับเอาเล่นตะเกียบนะกล้องโปรเอ้ยไม่ใช่ตรงนี้โทษทีนะมาตรงไหนแล้ววะมาตรงเนี่ยดาวน์โหลดก่อนนะครับผมกดตรงที่ดาวน์โหลดไม่รู้ว่าเห็นมาตะกี้ผมกดนี่มันก็จะดาวน์โหลดนะดาวน์โหลดก่อนนะครับแล้วก็รอให้มันโหลดให้มันเสร็จนะครับอย่างในกล้องมันจะเขียนว่า Transferring Media นะครับกำลังส่งข้อมูลนะครับผมส่งไฟล์ข้อมูลส่งไฟล์มีเดียนะครับก็ไม่เห็นชัดเจนก็ประมาณโฟกัสโทษทีนะโฟกัสยากเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มากดวิวอีกทีนะแล้วก็ค่อยมากดตรงลูกศรเนี่ยแชร์เนี่ยกดลูกศรแชร์มันก็จะมีเขียนคำว่า save to phone ก็คือเอาไปเก็บไว้ตรงที่ในมือถือของเรานี่แหละเวลาเราจะไปตัดต่ออะไรอ่ะเนี่ยคือแล้วก็ continue นะครับตอนนี้ก็เราจะมาดูเนี่ยที่แกลเลอรี่ของเรามันจะมาดูตรงนี้นะครับมาเรียบร้อยเก็บในมือถือของเราเรียบร้อยแล้วเราจะไปตัดต่ออะไรยังไงก็ว่ากันไปนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเท่านี้แล้วครับผมเนาะถ้าเพื่อนๆเห็นว่ามันมีประโยชน์นะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับเนาะวิธีเชื่อมต่อกล้อง GoPro 9 Black กับมือถือที่เป็น Android เนี่ยที่เห็นหลายๆคนก็มีปัญหาผมเองก็ยังมีปัญหาเลยตอนซื้อมาเนาะมันคือมันเชื่อมต่อยากลำบากอะแต่เอาเข้าจริงๆไปคุกวงในกับมันจริงๆอะเชื่อมต่อกับระบบที่เป็น Android เนี่ยง่ายกว่าเยอะง่ายกว่าที่เป็นระบบ iOS อีก iOSมันได้มั่งไม่ได้มั่งนะครับผมมันจะให้เราใส่รหัสอยู่นั่นแหละอะไรของมันก็ไม่รู้นะครับใส่รหัสใส่
เมลใส่อะไรอยู่นั่นแหละครับผมก็งงหรือผมทำไม่เป็นก็ไม่ทราบได้นะครับผมโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ